อยากให้พี่นัทอธิบายเกี่ยวกับดวงพิเศษได้ไหมคะคุณกำลังอยู่กับนัทหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจดวงพิเศษก็คืออย่างเจ็ดตัวเก้าฐานอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าดวงตองดูง่ายๆเวลาถ้ามีคนเข้ามามีเรามีคนมาชอบมักจะมีแบบมักจะไม่มีเวลาไม่มีไม่มีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเข้ามามีพร้อมกัน3คนแบบนี้เขาเรียกว่าดวงพิเศษแล้วก็เวลาเจออะไรอ่ะมันจะเจอซ้ําๆในเรื่องเดิมๆมันจะมีรอบในการเจอทุกๆ7ปีจะเจอเรื่องนี้เรื่องเดิมถ้ายังสอบไม่ผ่านเดี๋ยวเรื่องนี้กลับมาใหม่แค่เปลี่ยนเวลาเป็นคนเปลี่ยนสถานที่เนี่ยแหละคือดวงพิเศษเรื่องซ้ําฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ดวงพิเศษนะมันแก้ง่ายมากเลยเราก็แค่เตรียมพร้อมแล้วอยู่กับปัจจุบันเราแค่โฟกัสให้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการกระทําเราแค่นั้นเนี่ยดวงพิเศษง่ายๆฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อดีว่าดวงพิเศษเนี่ยอ่านไม่ยากตัวเราอ่ะจะรู้ตัวได้เร็วเพราะว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องเดิมๆแค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ทุกคนเป็นเหมือนกันแต่เรื่องมันจะอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ดวงพิเศษเนี่ยจะง่ายกว่าถ้าเราเข้าใจถ้าเราสอบผ่านแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ